บรรยากาศจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนนะจ้าเนาะมื้อนี้เป็นวันที่19มิถุนายนจ้าพี่น้องนี่ภาพพี่น้องขึ้นเขานะจ้าเนาะพอดีว่ามื้อนี้น้องปั่นปิดเทอมแล้วนะจ้าน้องปั่นปิดเทอมวันที่18มิถุนายนจ้าพี่น้องนี่ก็เลยสิพาพี่น้องขึ้นมาเบิ่งมาซ่อมเมืองเฮ็ดก่อนนะจ้าว่ามีเฮ็ดออกให้ยังนะจ้าเนาะนี่จะได้อันนั้นเตรียมตัวไปเที่ยวจ้าพี่น้องเตรียมมันเตรียมของตัดหญ้าตัดหยังเตรียมกระเป๋านะจ้าเนาะไปบ่หลายมื้อจ้าพี่น้องไปเที่ยวจักกัน 4-5 มื้อนะจ้าเนาะไปอีกเขตนึงของอันของสวิตจ้านี่เลยสิพาพี่น้องมาเบิ่งมาซ่อมเมืองเฮ็ดก่อนสิไปจ้าเพื่อความมั่นใจเนาะว่าเฮ็ดออกให้ยังจ้าเมืองป้าเนี่ยจ้าพี่น้องเมื่อย่างขึ้นเขาจ้ะบางนี้ป้าหญ้าขึ้นเขียวแถบนี้เฮ็ดโบเลออกจ้ะพี่น้องเฮ็ดโบเลออกแถบนี้จ้ะยางสั้นเลยจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยยางสั้นเลยจ้ะปกติแล้วก็สิออกพุ่นละจ้าพี่น้องช่วงเดือนนั้นสิงหาพุ่นเนาะจ้าเนาะเฮ็ดสิออกช่วงเดือนสิงหาแต่ว่าพอดีว่านิดเบิ่งในกลุ่มนิดเบิ่งในกลุ่มอันนั้นกลุ่มเก็บเฮ็ดที่อยู่ต่างแดนนี่ล่ะจ้านิดเห็นเพิ่นไปเก็บกันแล้วเนาะทั้งแถบฝรั่งเศสเนาะจ้าเนาะแต่ว่านิดบ่ฮู้ว่าแถบนั้นเค้าอันนั้นเค้าเก็บบนเขาหรือว่าจังไหนเนาะจ้าเนาะแต่ว่ามันออกแล้วจ้าพี่น้องมีแต่ดอกงามก็เลยมาส่องเบิ่งก่อนจ้าก่อนสิไปอันนั้นเที่ยวเนาะไปบ่หลายมื้อจ้าไป 4-5 มื้อก็สิพาพี่น้องไปน้ํากันจ้าไปเบิ่งสวิตอีกฝั่งนึงว่าเขามีหยังแน่งามจังไหนเนาะจ้าเนาะเลยพาพี่น้องมาส่องเบิ่งเฮ็ดก่อนเพื่อความมั่นใจจ้าว่าเฮ็ดออกหรือยังโอ้ยแว่นก็บ่ได้มากจ้าเหยียบข้าพี่น้องอยู่ในเขาเนาะจ้าเนาะบ่เป็นตาย่านเนาะจ้าเพราะว่านั่นพ่อใหญ่ก็จอดอยู่ใกล้ๆนี่จ้าเนี่ยจอดอยู่นี่นี่เนาะจ้าเนาะนี่กับพกโทรศัพท์พกยังเพราะฮันนี่ยังเลยจ้าพี่น้องเฮ็ดเบื่อกันยังบ่ฮันนี่เลยฝนตกต่อเนื่องมา2อาทิตย์แล้วจ้ะตกคักตกแน่ฝนก็ได้หลังจากฝนตกแล้วก็สิเฮ็ดออกอาจารย์มีแดดมีหยังก็สิเฮ็ดก็สิเริ่มออกเนาะกลับมาลองยางเบิ่งเพื่อว่าพอเฮ็ดเพื่อความสบายใจก่อนสิไปทางอื่นเนาะจ้าเนาะว่าเฮ็ดบ่ทันออกทางฝรั่งเศสบ่ฮู้ว่าเพิ่นเก็บในเขาบ่เนาะจ้าแต่ว่าเพิ่นออกเนี่ยมีแต่ดอกใหญ่ๆจ้าพี่น้องเพิ่นสิเป็นอันเฮ็ดโบเล่ก็ออกแล้วเนาะจ้าแล้วก็เฮ็ดเหลืองก็ออกแล้วคือกันป้าบ่แน่ว่าเพิ่นเก็บในอันนั้นในเขาหรือบ่เนาะจ้าอาจสิเก็บทางที่ต่ํากว่าอุ่นกว่าเนาะจ้าเนาะทางสวิตบ่ทันออกจ้าพี่น้องมังในปลาเห็ดน้อยสดชื่นค่ะเอาบะฮุ้งมาตำกินนะจ๊ะเนาะปีนี้เป็นตาเห็ดออกหลายอยู่จ้าฝนดีฝนขาดช่วงไปช่วงนึงนะจ๊ะช่วงเห็ดโมลีออกนะฝนขาดช่วงไปโดนเลยจ้ะเป็นเดือนเลยแรงช่วงนั้นนะจ๊ะเนาะหลังจากนั้นก็นำเลยจ้ะฝน2อาทิตย์ต่อกันเลยตกทุกมื้อจ้ะพี่น้องนี่สายตาสั่นเนาะจ้ะถามาปลาเห็ดกับปกติกับใส่แว่นจังสิเห็นดีตะมื้อนี้มายางซ่อมเพิ่นก่อนปลายางเหยียบเลยจ้ะพี่น้องสดชื่นครับแม้ตาเฮ็ดเบื่อกับบ่ทันมีป้าก็เป็นตาย่างเนาะจ้ะพี่น้องมันบ่ฮกคือจังบ้านเฮาเนาะมันเป็นต้นสนใหญ่ๆยังเสียกระจิงอยู่เนี่ยข้างบนเนาะจ้ะเนาะเป็นต้นสนสูงๆนะแต่ว่าข้างล่างมันแปนจ้ะยางงายอยู่นี่ก็ใส่รองเท้าแบบยางเขาเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ามันสิสั้นหน่อยนึงโอ้ก็สิบ่มีหรอกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งอีกฝั่งนึงจ้ะนี่สิพาไปเบิ่งอีกฝั่งนึงเนาะว่ามีเฮ็ดหยังเฮ็ดอีหยังก็บ่ฮู้นี่เฮ็ดจ้ะเฮ็ดหยังบุเกินได้ขอนใหม่
บ่ฮั่นออกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวนี่สิพาไปเบิ่งเฮ็ดเหลืองอีกฝั่งนึงแล้วจ้ะเนาะเฮ็ดกามปูจ้ะพี่น้องพาไปเบิ่งฝั่งนั้นจักหน่อยเนาะเสร็จจากมาซองเบิ่งเฮ็ดแล้วก็สิพาไปตัดหญ้าเนาะจ้ะเนาะตัดหญ้าเสร็จแล้วก็สิไปรีดผ้ารีดผ้าพับพับเสื้อผ้าเก็บของเก็บกระเป๋าเนาะจ้ะเนาะไปสิหามื้อนอนโรงแรมจ้ะบ่มีไปเบิ่งปลาข้างปุ่นจ้ะพี่น้องดอกยังพี่น้องงามพังจ๋าเบิ่งแน่นี่ยังสวยเลยออกเป็นธงเลยจ้ะอันนี้อยู่ในเขตว่าเลยนะจ้ะพี่น้องไม่บ่ค่อยได้ขึ้นเขตนี่ปานใดแต่ว่าอุ้ยเซอร์ไพรส์ยางแห้งดอกยางงามจ้ะดอกอีหยังก็บ่ฮู้เบิ่งแน่ยางสวยเลยเบิ่งแน่จ้ะโอ้ยงามเป็นธงเป็นธงเลยนี่สวยฮะกูดอกไม้งามค่ะจ้าพี่น้องโอ้ยเหลือใจบ้างแน่จ้ามีทุกสีได้จ้าทำแนมดีๆเนาะบ้างแน่อย่างงามขึ้นมาเบิ่งเฮ็ดแล้วจ้าพี่น้องพอดอกไม้ก็เลยแวะงามพักจ้าเดี๋ยวพายางชมจักหน่อยโอ้ยบ้างแน่เป็นตองอยู่งามครับพาพี่น้องยางเบิ่งดอกไม้จักหน่อยล่ะก็สิพาไปซองเห็ดจ้ะเบิ่งนี่งามคักนี่ดอกกันนี่แม่จ้านี่สวยฮักสุดยอดเลยเบิ่งเนี่ยจ้าสีเป็นแบบมีหลายๆสีผสมกันเนาะสีเหลืองสีน้ำเงินสีม่วงงามค่ะโอ้ปานภาพวาดจ้ะเหลือใจฮักพี่น้องมาเบิ่งเนี่ยจ้างามอีหลีเบิ่งแม่โอ้ยมีดอกอีหยังแปลกๆหมากไม้เลยจ้ะเนี่ยดอกอีหยังกับบ่ฮู้เนี่ยย่างแปลกสีกับงามจ้ะนี่เบิ่งธงทั้งผุ่นนะโอ้ยสุดยอดเลยมีแต่ดอกใหม่จ้ะหายใจลงฮักพี่น้องอากาศดีแห้งจ้ะพ่อยายจอดถ่ายอยู่ฟังเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งฟังนั่นทั้งงามจ้ะปกติแถบนี้เพิ่นเสียนปล่อยง่วงมาเลี้ยงนะจ้ะเนาะเมื่อกี้ขับขึ้นมาก็ง่วงหลายๆจ้ะเฮ็ดบ่ทันออกจ้ะพี่น้องมาย่างเบิ่งดอกใหม่กันเนาะเขตเทนนิสย่างมื้อนี้เป็นเขตว่าเลดแล้วจ้ะอยู่บ่ไกลจากบ้านแฮงงามพักเลยใส่ไปต่อกันจ้า
พายามไปเบิ่งทะเลสาบจังหน่อยจ้าอยู่บนภูเขาเนาะปกติมองนี้มันสิเป็นอันนั้นเป็นคือจังอันนั้นน้องน้ําแต่ว่าสิมีพวกอันนั้นอันนั้นพืชน้ําเต็มเลยนะจ้าเนาะบ่แม่นเป็นน้ําแบบนี้เนาะเขามาลือออกแล้วก็เฮ็ดเป็นอันนั้นเฮ็ดคายว่าเป็นสะพานให้ยางเนาะจ้างามค่ะไปยางไปเบิ่งกันพึ่งเฮ็ดใหม่ปีนี้ปีแรกจ้าปกติแล้วมันสิแนมบ่เห็นน้ําจ้าพี่น้องนี่น้ํามันสิแนมบ่เห็นเนาะมันสิเป็นพืชน้ําเต็มไปเบิดเขาเฮ็ดใหม่ดีฮักนี่ยางงามเลยจ้าบรรยากาศก็ดีเบิ่งแน่บ่มีไผเลยมีตานิดกับพ่อใหญ่เนาะจ้าเนาะสถานที่ให้ไปยางป่ายางเขาหลายจ้าพี่น้องคนสวิตก็ขึ้นเขาปั่นจักรยานขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าไปแคมปิ้งไปหยังกันเนาะจ้าเนาะปีนี้เป็นปีแรกที่นิดสิได้ใส่เวลานั่นช่วงหนาฮ้อนอยู่สวิตนะจ๊ะเนาะปกติทุกปีนี่สิกลับไทยทุกปีแต่อยู่สวิตมาทั้งเบิด5ปีนี่กลับไทยทุกปีจ้ะพี่น้องมีปีนี้เป็นปีแรกนะจ๊ะเนาะที่นี่สิได้อยู่สวิตจ้ะเบิ่งแน่ฟินข้าวเหนียวมีแล้วจ้ะพี่น้องบรรยากาศดีฮะสุดยอดเลยแถบนี้นี่รีแลกซ์อีหลีจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสเนาะไปพาขึ้นมาเก็บเห็ดแถวนี้บรรยากาศดีหลายจ้ะถ้าสีบ่มีป่าหรอกอยู่นี่บ่ให้ตกป่านะจ้ะพี่น้องเป็นคล้ายๆเขตอนุรักษ์เนาะไปพาไปยังไปเบิ่งทั้งหุ่นจักน้อยจ้ะพี่น้องนี่สิพายางไปเบิ่งอันนั้นบรรยากาศฟังนี่เนาะจ้ะเนาะวันนี้อยู่บนเขาสูงนะจ้ะพี่น้องนี่มื้อนี้อึมครึ้มจักน้อยจ้ะพาพี่น้องมาทัวร์ก่อนสิพากันไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวทั้งแถบพุ่นละจ้ะทั้งสู้ลิกทั้งสร้างกระแรนพุ่นละจ้ะสิไปยันไปยามมูน้ำเนาะไปยามเอื้อยจ้ะอยู่ทั้งพุ่นจัก 3-4 หมื่นละสิพาพี่น้องไปน้ำกันไปแวะเบิ่งนั่นเบิ่งนี่หลายอย่างจ้ะบรรยากาศยางละปาละทงไปนี่แหละยางละปาละทงไปจ้าพี่น้องโอ้ยบรรยากาศดีฮะโอ้ยบ่ฮู้สิอธิบายว่าจังไหนเนาะแต่มันสดชื่นอีหลีจ้าอันโอโซนอยู่ทั้งภูเขาแอลนี่พี่น้องจินตนาการว่ามันสุดยอดอ่ะจ้าหายใจโล่งหายใจคล่องฮักดังแบบแมวก็หายใจโล่งนี่เนาะก้อนหินกันหลายจ้ะพี่ดอกไม้เคยบอกว่าป่าหญ้าที่มีก้อนหินได้หลายแบบนี้สิมักมีงูนะจ๊ะเนาะเวลายางก็ต้องแนบดีๆถ้าอากาศแบบนี้เขาก็สิมีออกมานอนอาบแดดจ้ะพี่น้องต้องระวังดีๆเอาแล้วก็ยามได้ปันจ้ะเรื่องนี้เฮ็ดอันนั้นคนไทยเพิ่นบางคนเพิ่นก็เก็บเนาะจ้าเนาะเฮ็ดเกือกมาเขาเอิ้นว่าเฮ็ดเกือกมาบางคนก็เก็บเอาไปอันนั้นประดับบ้านจ้าพี่น้องนี่เฮ็ดเกือกมาเพิ่นเต็มเลยนี่เอาไปประดับตกแต่งบ้านเนาะจ้าเนาะเบิ่งในจ้าบรรยากาศดีค่ะอันนี้เป็นป่าอันนั้นลาสเบอร์รี่แล้วจ้ะเนาะลูกสีดำเหมือนแม่พี่น้องเขาเอิ้นว่าอย่างดกเต็มอยู่ไปยังไปเบิ่งนี่จักน้อยจ้ะพี่น้อง